จริงๆในแต่ละปีเราทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทำไมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรในโครงสร้างวัฒนธรรมและโครงสร้างสังคมไทยกันแน่มันถึงยังอยู่กับที่เวลาเราพูดถึงคำว่าโกงนะครับมันคือการใช้วิธีที่ผิดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แต่เวลาเราพูดถึงคอร์รัปชันเนี่ยมันคือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนดังนั้นเวลาเราพูดถึงคอร์รัปชันเราก็เลยมักจะพูดถึงผู้มีอำนาจทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาที่เราพูดถึงว่าผิดมันมีผิดได้2แบบ1คือผิดจริยธรรม2คือผิดกฎหมายผิดจริยธรรมแปลว่ามันผิดจากการประพฤติปฏิบัติทั่วไปที่พึงเป็นซึ่งจริยธรรมเนี่ยมันจะผูกติดกับพื้นที่แต่ละพื้นที่แล้วมันนิยามไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเรามอง2เรื่องนี้เนี่ยครับมันไม่ได้จำเป็นต้องซ้อนกันซะทีเดียวระหว่างผิดกฎหมายกับผิดจริยธรรมเวลาเราช่วยพวกพ้องช่วยพ่อแม่ช่วยพี่น้องเราในทางที่ผิดผิดกฎหมายเนี่ยผิดแน่นอนแต่ผิดจริยธรรมเนี่ยมันจะมีความเทาๆอยู่ว่าเอ๊ะในด้านหนึ่งเราก็ควรจะช่วยพ่อแม่พี่น้องเราแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันมีความขัดแย้งระหว่างความหมายของสิ่งที่ผิดด้วยจริงๆวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการโกงด้านหนึ่งมันพ่วงมากับวัฒนธรรมพวกพ้องคนที่ทำผิดตราบใดที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นพวกของเราเราต้องช่วยเขาอย่างเต็มที่เพื่อนแท้ในสังคมไทยมันคือคนที่ช่วยเราได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในโครงสร้างสังคมไทยเราจะเห็นว่าคนอื่นทำเรายอมไม่ได้แต่พอพวกเราทำเราไม่ยุ่งคือการที่เขาไม่ยุ่งในกรณีที่เป็นพวกเดียวกันข้อดีคือไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกผิดเขารู้สึกผิดแต่ว่ามันต่อสู้กับจริยธรรมในใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นในสังคมไทยเกลียดคอร์รัปชันหรือไม่ก็เลยไปอยู่ที่ใครทำตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดในกรณีของป้าทุบรถเนี่ยเราจะเห็นว่าป้าพยายามจะทำตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ว่าเวลาไปสัมภาษณ์คนจำนวนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตกับที่ตลาดเขากลับรู้สึกว่าตลาดไม่ได้สร้างปัญหาทั้งที่จริงๆเรื่องนี้ถ้ามองจากภายนอกไปมันผิดแน่นอนเพราะมันผิดทั้งกฎหมายและมันผิดทั้งการรบกวนผู้อื่นมันเห็นว่าเวลาที่เราเป็นคนนอกไม่ได้เป็นคนที่ได้ประโยชน์หรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำงานเต็มที่ว่าอะไรสิ่งนั้นถูกหรือผิดแต่พอเราเป็นคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์หรืออยู่ในวงของความสัมพันธ์ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่ทำงานพอวันหนึ่งที่เรามีอำนาจเนี่ยผู้มีอำนาจจำนวนหนึ่งก็เลยมองประชาชนเป็นคนอื่นดังนั้นพอในการเมืองภาพใหญ่มันก็คือภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในสังคมนั่นแหละครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาอันเนี้ยไปมองในภาพใหญ่เวลาที่เราเห็นประชาชนจำนวนหนึ่งต่อสู้กับการโกงหรือสื่อต่อสู้กับการโกงด้านหนึ่งเป็นเพราะเขากำลังเป็นคนนอกแปลว่าในโลกความเป็นจริงนโยบายที่จะทำให้คอร์รัปชันหมดไปในสังคมเนี่ยมันเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพราะการเปิดเผยข้อมูลมันทำให้คนนอกหรือคนอื่นสามารถกำกับดูแลได้การกำกับการโกงคาดหวังคุณธรรมในตัวคนคนนั้นไม่ได้ถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะครับเครื่องมือหลักมี3เรื่อง1คือต้องมี Active Citizen คนต้องพร้อมผมว่าตอนนี้พร้อม2คือต้องมีสื่อที่มีเสรีภาพสื่อโซเชียลมีเดียผมว่าช่วยได้มากเพราะว่ามันค่อนข้างพร้อมแล้วก็จ่ายข้อมูลได้มากพอมีคนมีช่องทางการกระจาย3ต้องมีข้อมูลคือถ้าไม่มีข้อมูลปุ๊บมันลงโทษอะไรใครไม่ได้แปลว่าภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลปัญหามีติดอันเดียวอันเนี้ยครับเพราะฉะนั้นคนพร้อมสื่อพร้อมแต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยกันกลับไปที่จุดแรกครับต้องทำให้จริยธรรมกับกฎหมายเป็นเรื่องเดียวกันคือกฎหมายเนี่ยมันบังคับในระดับประเทศอยู่แล้วแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยมันต่างกันในแต่ละคนแต่ละพื้นที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าจริยธรรมร่วมของสังคมเป็นยังไงต้องเปิดข้อมูลให้เขาคุยกันแล้วเราจะรู้ว่าคนในสังคมอยากได้แบบไหนเมื่อถึงเวลาแบบนั้นเนี่ยคนในสังคมที่ถกเถียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสุดท้ายมันหาจุดร่วมของจริยธรรมแล้วมันก็จะกลายเป็นกฎหมายที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน